สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมช่อง All About Game ทุกเรื่องเกมลงมาที่นี่กับผมอดินแชมป์นะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม The Last of Us เป็นตอนที่15นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อตอนนี้เรายังอยู่ในพิตส์เบิร์กอยู่นะครับก็คือเราเห็นละสะพานมันอยู่ข้างหน้าเรานะสีเหลืองๆจากตอนที่แล้วก็คือเดี๋ยวเราจะต้องไปที่สะพานกันโอเคระหว่างทางก็จะสำรวจนิดหน่อย I stayed at a place like this back in the Boston QZ ดูเหมือนว่ายายหนูคนนี้จะเคยอยู่ที่โรงเรียนทหารแบบนี้ Military Preparatory School Yeah nice way of saying orphanage I wonder what happened to all these kids well, This place has been out for a good stretch They ain't kids no more Meaning they're either hunters trying to kill us or they're deadOr they got away. But you don't believe that. I believe in getting out of this city. Come on. อยู่ดีๆโจก็กลายเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะครับคือโดนเอลลี่พูดดักคอไว้ก่อนโอเคไอ้โรงเรียนเนี้ยมันจะเป็นโรงเรียนง่ายๆว่าเป็นโรงเรียนเตรียมทหารนะอันที่เธอบอกก็คือว่าเตรียมพร้อมเด็กๆเนี่ยให้เข้าสู่การเป็นทหารในเขตกับกันต่างๆอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าตอนเนี้ยมันเป็นเหมือนยุคที่ทหารครองเมืองเพราะว่ารัฐบาลล่มสลายไปแล้วก็เป็น Dawn of the Wolf I saw this right before the outbreak You did? Does he totally gut her by the end? Nobody gets gutted. It's a dumb teen movie. Who dragged you to see it then?I don't know. Let's just stay focused, all right? All right. ก็คงไม่ต้องพูดเยอะนะครับว่าใครเป็นคนพาโจมาดูก็คือน่าจะเป็นลูกสาวของเขานะครับซาร่าตอนนั้นแล้วก็ไอ้โรงเรียนเต็มก็คือผมพูดต่อว่าตอนเนี้ยมันเป็นยุคที่อะไรนะทหารครองนะครับแล้วก็ Firefly เนี่ยที่ลุกขึ้นมาต่อต้านกับกลุ่มทหารนะเพราะว่าพวกเขาต้องการที่จะทำให้รัฐบาลกลับมาอะไรประมาณ Wow, it's that fucking truck. It's all right, just keep your head down. That's just still good. When you make us some more, you think I'm more son? Man, I saved your ass from that clicker last week. I should have let your ass die back there.เจ้ารถคันนี้นะครับถ้าเราจำกันได้ก็คือไอ้แก๊งที่ฆ่าคนไปนะอันนี้ก็คือกลุ่มโจรเดียวกันกับที่เราเจอมานะครับทีแรก Hey, you see? โอเคเขาเห็นแล้วนะเราจะต้องแอบแล้วก็พยายามผ่านไปนะครับทางล้อห
ันนี้คือเราสู้ไม่ได้นะครับเราจะต้องแอบแล้วก็หนีอย่างเดียวซึ่งอันนี้เราหนีมาถูกทางแล้วนะเดี๋ยวจะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องรีบหนีนะครับโอเคดูเหมือนว่าจะปลอดภัยในระดับหนึ่งก็รอดมาได้มันจะเป็นทางนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีทางขึ้นนะแต่ว่าก่อนขึ้นเดี๋ยวจะแวะดูในนี้แป๊บหนึ่งโอเคทางตันแล้วเราก็จะขึ้นด้านบนไอ้เจ้ารถนี้ก็จะตามเราไม่ได้แล้ว I think we lost him โอเคตอนนี้ก็จะมีคัตซีนค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอดูน่าจะได้เจอกับอะไรใหม่ๆเพียบในนี้นะแต่ว่ายังไม่ได้เดี๋ยวรอดูชมกันนะครับโอเคนี่ก็ต้องเป็นการเลาะไปต่อWe're okay. They can't see us. รอดมาได Leave him alone. Oh. Easy, son. Just take it easy. It's all right. They're not the bad guys. Lower the gun. Oh, man, you hit hard. Yeah, well, I was trying to kill you. Yeah, I thought you were one of them, too. Then I saw you. If you haven't noticed, they don't keep kids around.Survival of the fittest. Ugh. You're bleeding. That's just nothing. I'm Henry. This is Sam. I think I caught your name was Joel. Ellie. How many are with you? They're all dead. Hey, we don't know that. There were a bunch of us. Someone had the brilliant idea of entering the city, look for supplies.Those fuckers, they ambushed us, scattered us. Now it's all about getting out of this shithole. We can help each other. Ellie. Safety in numbers and all that. She's right. We could help each other. We got a hideout not too far from here. Be safer if we chat there. All right, take us there. Follow me. Sorry about the whole...gun thing. Don't worry. I would have probably done the same thing. Where are you from? All the way from Hartford. Really? I heard some bad stuff going on right here. Yeah, the interior is the end of the zone. It's on the left. The place probably looks like this by now. โอเคดูเหมือนว่าเราจะพบกับเพื่อนใหม่นะก็คือแซมแล้วก็เฮนรี่นะครับก็คือเฮนรี่นี่คือคนที่โดนเราอัดไปส่วน
แซมก็คือน้องชายของเขานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะสำรวจในนี้เร็วๆแป๊บหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นหนังสือที่ทำให้ระยะของตัวระเบิดโมโลตอฟเราเนี่ยไกลขึ้นไอแมนนวลพวกนี้มันจะมีในเกมอยู่หลายชิ้นกันนะซึ่งเราเก็บไปเยอะละแต่ว่าผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะว่าเก็บไปกี่ชิ้นก็คือในตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องเรียกว่าอะไรอ่ะเก็บคอลเลกติเบิลนะ4ชิ้นซึ่งเมื่อกี้เป็นชิ้นแรก We gotta be carefulWe're right next to one of their lookout areas. แล้วก็กลุ่มพี่น้องเนี่ยที่ผมสันนิษฐานเนี่ยก็คือว่าไอ้พวกเนี้ยคือคนที่เข้ามาแล้วกลุ่มล่าสุดที่โดนล่าและไอ้พวกโจรน่ะพูดถึงก่อนหน้าที่จะมาเจอเราเนี่ยก็คือที่แบบคอยฆ่าคนพวกนั้นหรือไม่แน่ไอ้76คนที่ถูกฆ่าไปของพวกกลุ่มโจรเนี่ยเป็นเพราะกลุ่มของเฮนรี่แล้วก็แซมด้วยนะครับที่เข้ามาแล้วก็มีหลายคนที่ตายถ้าเกิดว่าใครที่จำบทสนทนาก่อนหน้าเนี่ยได้ Alright. จะจำได้ว่าอะไรเรียกว่าอะไรนะมันจะมีการพูดถึงที่ว่าพวกโจรน่ะต้องสู้กับอะไรสู้กับพวกกลุ่มนักเดินทางแล้วก็อะไรพวกนี้นะแล้วก็พวกเขาอ่ะจะพบว่ามีคนน่ะที่แบบสู้เก่งๆอะไรก็น่าจะเป็นหนึ่งในกลุ่มของพวกแซมนี้หรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นการสันนิษฐานเพราะว่าตัวแค่เอลลี่กับเราเนี่ยนะไม่น่าจะจัดการคนได้มากมายขนาดนี้นะครับแจ๋วเลยนะได้ยามาเพิ่มหลายชิ้นโอเคแล้วตรงนี้เป็นคอลเลกติเบิลชิ้นที่2ของตอนนี้นะครับเป็นคอมิกเล่มต่อไป Found another one of them comics you've been reading Awesome. เดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะอันนี้จะเป็นชื่อตอนว่า Deep Face ก็คือเหมือนกับว่าเป็นอะไรนะแก๊งของดานิเอล่ากับลูกทีมนะครับของกัปตันไรอันเนี่ยก็พยายามเดินทางกลับบ้านก็คือว่าไอตัวเซ็นเซอร์หายตัวของยานทำงานได้ปกติก็จะพยายามที่จะกลับดาวโลกให้ได้นะโฮมเวิลด์เป็นบ้านเกิดอะไรประมาณคือนะคร่าวๆนะเนี่ยก็เป็น collectible ชิ้นที่2โอเคเดี๋ยวเราจะมาลุยกันต่อครับWait everyone be quiet get away from the windowsThey're gone man that fucking truck it's been hounding us ever since we got in this damnSam, what are you doing? Nothing. Get rid of it. My backpack is practically empty. What's the rule about taking stuff? It weighs like nothing. The rule? What is it? We only take what we have to. That's right. Now, come on. Oh. How far is this place? We're close. Real close.ก็แซมโดนดุนะว่าอยากจะเอาของเล่นไปนะครับแต่ว่าพี่ชายของเขาเฮนรี่ไม่ยอมอะไรประมาณนี้ Shit What'd you find Ellie You watch our back Of course Sam Stay with her So where are the others They wanted to give it another once overMake sure we didn't miss anything. All right. Keep an eye out over there. I'll check this area. I'm searching out here. Check over there.
โอเคครับก็เดี๋ยวจะต้องบู๊ตรงนี้ก่อนโอเคต้องวางแผนนะครับได้มาแล้ว1ท่านโอเคตอนนี้เราไม่มีขวดไม่มีอะไรเลยหวังว่าจะไม่ต้องสู้กันรุนแรงอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าเดี๋ยวลองมาดูกันครับYou did it. Not bad, old timer.Come on, up on this truck. Hit now. ปัญหาคือตรงนี้เขาอยู่ด้านบนแต่ว่าเหลือแค่สองคนปีนได้ไหมอ่ะไม่ได้แล้วนะต้องสู้โอ้ไม่ช่วยเราเลยเออเสียเลือดหนักไปนะครับแต่ว่าไม่มีปัญหา Through this door You sure it's safe being so close to themI'm the only one with the key, man. And where'd you get that? I killed one of them. He won't miss it now. Everybody through. Okay. But back here. ตรงนี้จะเป็น collectible ชิ้นที่3นะครับคืออยู่ในห้องน้ำจะเป็นจี้ห้อยคอของพวก Firefly ก็หมดละจะแวะสำรวจห้องนี้ก่อนว่าแซมจะเด็กกว่าเอลลี่หน่อยนึงนะแต่ว่าก็เป็นเด็กรุ่นๆนะครับโอเคแล้วก็นี่ก็จะเป็นคอลเลกติเบิลชิ้นสุดท้ายของตอนนี้ครับแล้วก็ของแชปเตอร์นี้ด้วยเป็นจดหมายทรายเอาไว ก็เหมือนว่าจะเป็นกลุ่มพวกคนอะไรประมาณนี้นะครับจับเด็กที่ฆ่าคนได้นะแล้วก็คือเหมือนพวกเขาคิดว่าจะทำยังไงกับเด็กคนนี้ดีนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าชะตากรรมของพวกเขาจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราจะสำรวจในนี้แป๊บหนึ่งแล้วก็เราจะไปกันต่อน่าจะหมดแล้วแล้วก็โอเค Here we are ตรงนี้ก็เดี๋ยวจะตัดเข้าคัตซีนแล้วก็น่าจะเป็นตอนจบของตอนนี้นะเดี๋ยวให้ดูคัตซีนยาวๆสักช่วงหนึ่ง Welcome to my office How long have you guys been holed up in here? A few days We found a bit of food though Here BlueberriesFound a whole stash of them. You want some? No.
Hey, man, relax. We're safe. So why haven't you left? Been waiting for the right opportunity. And? Here. Check this out. Look at these sons of bitches. Every day they congregate down there, guarding that damn bridge. Come nighttime, it's down to a skeleton crew. After sunset, that's our window. Most of them gone, sneak right past them. That could work. Oh, it'll work. It'll definitely work. Wow. All right, ready? Ow. A blueberry hurt you? It's been a while since that boy even cracked a smile. She doesn't seem bothered by all this. So where were you heading? Heard the Fireflies are based out west somewhere. We're gonna join up with them. Something funny? Oh, it just seems like there's a lot of people putting their stock on the Fireflies these days. Yeah, maybe there's a reason for that. So you don't know where they are, and you're just gonna drag him across the country to find them? I tell you what, how about I worry about my brother, you worry about your girl. Easy. We're looking for the Fireflies, too. This is us. There's an abandoned military radio station just outside the city. Any survivors from our group, they're supposed to meet us there tomorrow. You and your girl, you want to join us? It goes down tonight. I guess we best rest up then. He says it's time to go. Now we're gonna be moving fast, okay? So no matter what, you stick to me. Like glue. Like glue. Like glue. Got it. Good. Good. All right. Y'all ready? Yeah. Okay. All right, y'all stay close, okay? You tried this before? Yeah. That's comforting. Relax, old man. I just hope you know the way. Okay. ก็จะเป็นการปิดองค์เรื่องของแชปเตอร์ที่5ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่แชปเตอร์ที่6ซึ่งชื่อว่าซับเอิร์บหรือว่าเรากำลังจะออกไปที่ชานเมืองแล้วตอนนี้เราถึงประตูแล้วเต็มใกล้เต็มทีมันอยู่ข้างๆเราตอนนี้เราจะต้องย่องผ่านออกไปให้ได้นะครับโอเคยังไงก็ขอขอบคุณมากนะที่รับชมกันมาถึงตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาต่อกันอีกทีในตอนหน้าดูว่าแก๊งของเราเนี่ยจะผ่านไอ้ด่านตรงนี้ไปได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวพบกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับAll about game ทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่